ำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะแนะนำอาหารแปลกวันนี้ด้วงมะพร้าวนะคะมีโปรตีนมากเลยแล้วก็หากินยากแต่เดี๋ยวนี้ง่ายแล้วล่ะเชิญชมค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีทำสอนด้วยนะตัวก็อวบอ้วนเพราะว่าเขาเลี้ยงเดี๋ยวนี้เพาะได้อ่ะเมื่อก่อนมันเพาะไม่ได้ก็จะทำให้คนกรุงเทพได้กินกันนะกรรมวิธีก็ไม่ยุ่งยากนะคะแม่ค้าซื้อปุ๊บแม่ค้าก็บอกไอ้ที่เห็นเป็นขนๆ นี่คือมันเป็นขุยของต้นมะพร้าวนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราไปทำกันลวกเขาก่อนนะคะลวกแล้วก็รอให้น้ำมันเดือด อย่าคนมันเยอะเดี๋ยวมันจะแตกนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะนำไปล้างน้ำเปล่า1น้ำแล้วค่อยเอามาคั่วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการคั่วเลยเพราะว่าล้างก็ปกติค่ะล้างให้มันสะอาดเท่านั้นเองดูกันเราก็จะนำมาเสด็จน้ำนะตักออกก่อนเอาไปล้างนะคะที่เหนือเขาก็ไปตำน้ำพริกได้นะต้มเสร็จแล้วก็ไปตำน้ำพริกก็อร่อยแต่ว่าอันนี้เราจะทำเมนูคั่ว เดี๋ยวไปล้างก่อนนะเราก็จะล้างให้สะอาดนะคะจริงๆล้างแค่ให้มันเย็นนั่นแหละเพราะว่าจะได้ไม่เสด็จน้ำเผื่อมีอะไรติดเนี่ยเขาก็จะหดลงไปนะมันก็เหมือนกินพวกไหมหรือว่ารถด่วนใครที่เคยกินรถด่วนก็จะเข้าใจนะเป็นอาหารที่โปรตีนสูงนะคะราคาก็สูงตามโปรตีนที่ได้ปากเขาก็จะแข็งๆนะเขาเป็นแบบคล้ายๆพวกตัวไหมแต่ว่ามันอร่อยกว่านะเดี๋ยวเวลาตอนกินก็จะมีคนกินโชว์ให้นะคะคนทำก็ตั้งใจทำให้มากๆเลยไปดูที่คั่วกันก็เอากระทะตั้งไฟเลยนะคะไม่เดี๋ยวก่อนนะกระทะแห้งๆนะแห้งตั้งไฟนะคะยังไม่ต้องร้อนมากใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอแป๊บหนึ่งให้กระทะมันแห้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆคั่วนะคะอย่าคนแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไม่อร่อยนะเนี่ยค่ะนี่นะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนๆเลยแล้วก็ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะคลุกคลิกคลุกคลิกทีนี้ก็เดี๋ยวรอให้เขาทำหน้าที่นะคะน้ำมันทำหน้าที่ยังไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นนะคะเกลืออะไรก็ไม่ต้องใส่สำคัญว่าไฟต้องอ่อนจริงๆนะคะเวลาคั่วให้น้ำมันเปลือกตัวแตกกรอบไปแล้วเนี่ยพอนี้มันใส่ไฟอ่อนๆนะกระเทียมน้ำมันใส่น้อยเดียวเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือนิดนึง2หยิบมือจะใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มเกลี่ยปล่อยเขาให้เขาได้แบบโดนความร้อนบ้างนี่เสียงป๊อบป๊อบแปะอย่าให้แตกนะเราคั่วให้นี่มันเป็นเคล็ดลับนิดหน่อยของบ้านใครบ้านมันนะคั่วให้ได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องสุกมากไม่ต้องแบบอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่เตาอบกันนะป่านจะไปใส่เตาอบกัน
กแกะเองเลยเอาแล้วมีจานอันนี้เขาต้องจะใส่จานยัดน้ำมันมันก็บอก250องศา10นาทีนะค่อยๆทำนี่ค่ะก็ได้สีสันที่น่ากินแล้วตัวอ้วนๆเลยแล้วก็ตักมากินได้เลยนะมันจะเหี่ยวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรน้ำลายปุ๊เลยเนี่ยแต่ถ้าใครชอบกินแบบมันๆก็คั่วให้จบในกระทะก็ได้นะนี่เราต้องการความอร่อยโอเคเดี๋ยวไปกินกันกินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ำพริกขาก็กินได้นะหรือว่าจิ้มน้ำจิ้มแซ่บหรือไม่จิ้มอะไรเลยก็ได้กินเลยนี่ให้คนชิมคนนี้นี่เอาปากออกก่อนปากมันแข็งอร่อยกลมกล่อมเปลือกมันจะแข็งเนาะเหนียวเนาะมาว่าถ้าคั่วกับขวดนี่จะก็เดี๋ยวพบกันเมนูหน้าว่าจะมีอะไรแปลกๆมาให้กินอีกนะคะหนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริโครเชด้วยนะคะ